多少钱？17块半只。哦，你哪里来的？17块。哎，马 RM， 这什么？八块半。我要这个。Okay. 这是鸡鸭，鸡鸭鸭，烤鸭。你是哪里来的？烤鸭。烤鸭对。啊，烤鸭。你是哪里人？啊？泰国话不叫 bad 啊，是吧？泰国不是叫 bad 是吧？不懂 bad yang 啊？啊 bad 啊。这个有刺吗？屁股？这个臭屁股都？可以。有味道的啊，一点味道，臭。这个，可以啊。啊我。这里吃哦，这里吃哈，这要淋上去吗？这甜的，甜的。啊，可以了，够了。这甜的哈，ครับก็สรุปที่คุยกันนะครับก็ใช้ภาษาจีนกลางนะครับแต่ก็พอกันรู้คุยกันเรื่องนะครับจริงๆเขาพูดฮกเกี้ยนพูดกวางตุ้งอะไรกันมากกว่านะครับคนแถวนี้อยู่ที่ประดังเบซานะครับก็ถามว่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ตรงราคาเขาบอกน้ำจิ้มหวานนะผมก็บอกว่าลาดได้แต่อันนิดนึงนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คุยกันถามว่าเป็นคนอะไรคนไทยนะครับแล้วก็ถามว่าคนไทยเรียกเป็ดใช่ไหมตอนแรกฟังไม่ออกเขาก็อ้าวใช่ครับเรียกเป็ดครับนี่ครับเป็ดนะครับผมมาลองทานเป็ดนะก็อยู่ที่ร้านนะครับร้านกาแฟบรรยากาศยามเช้านะแล้วก็สั่งอาหารสั่งอะไรมานะก็มีเป็ดย่างเขาเห็นขายเป็ดย่างก็เลยซื้อทานดูนี่มีซอสดำๆด้วยรสชาติดูเหมือนก็บอกว่าระวังว่ามันเถียนนะก็ออกหวานนะฮะน่าจะออกหวานนะครับผมจะเป็นซอสแบบพวกซีอิ๊วดำนะครับจะออกหวานหน่อยๆรู้สึกมีน้ำด้วยแบบนี้แต่เอาเบงก็ซ่องผมก็สั่งน้ำชาเย็นไปนะครับกินเป็ดกันต่อครับตูดนะตูดวางไว้ก่อนผมต้องทำใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินมันเนื้อเป็ดนุ่มฉ่ำนะจะติดมันสักหน่อยแต่ว่าหลายคนก็ชอบแบบนี้ครับสไตล์นี้เจ้านี้เขาย่างแบบไม่แห้งใช้มือดีกว่าครับครับชามาแล้วครับนี่ครับแต่เอาเป็นโกซองคือน้ำชาแบบไม่หวานนะเวลากินก็ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะผมไม่ดูนะนี่ครับเนื้อนะฮะเขาย่างสังเกตไม่ได้กรอบนะฮะไม่ได้ย่างหนังกรอบจริงรสชาติจะออกมาทางเป็ดพะโล้ซะมากกว่าส่วนซอสดำๆเนี่ยจะออกหวานๆหน่อยมันจะยังเยอะอยู่ผมว่าแบบนี้ทานกับข้าวน่าจะเวิร์กนี่ก็บรรยากาศงานยามเช้านะครับคนอาจจะได้ยินเสียงแบกเก้าเขาพูดกวดเทียวเลยกวดเทียวนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองอร่อยดีครับคือเป็ดย่างเนี่ยนะผมบอกก่อน
คนบอกว่าเป็ดย่างเนี่ยอาหารเมืองจีนแต่ว่ามันมีการย่างแบบหลายแบบหลายสไตล์มากครับมีกันหลายสิบแบบนะแต่ละสไตล์เนี่ยถ้าใครไปเมืองจีนจริงๆเนี่ยจะพบว่าเป็ดย่างแต่ละที่ต่างกันแล้วหลายอย่างเนี่ยหลายที่จะมากินอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยซื้อมาแล้วนั่งกินอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ใช่เพราะอะไรครับหรือซื้อกลับบ้านแล้วกินไม่ได้เพราะว่าในที่อากาศหนาวเนี่ยต้องกินที่ร้านในภัตตาคารเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็ดมันเย็นแล้วเนี่ยมันจะหืดไม่อร่อยนะมันเป็นไข่ครับซอสหวานๆครับเหมือนมีมะขามอยู่ด้วยนี่ภาพเหมือนน้ำจิ้มไก่แต่แบบไม่เผ็ดแล้วก็มีความหวานอยู่ครับหมดแล้วครับซื้อมา 8.5 ลิงกิตก็ราคาตอนนี้เงินลิงกิตก็มัน 8.2 บาทไทยนะครับลิงกิตนะครับอันนี้ซื้อมา1/4ตัวครับแต่พบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ